รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ท่านสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Cross Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดินฝ้ายรินยารัตน์ค่ะและพิมพ์ขจรเวคินในรายการ Go Green เปลี่ยนโลกรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนโลกง่ายๆด้วยวิธีที่ใครๆก็ทำได้ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์กับพี่ฝ้ายจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับร้านคาเฟ่รักโลกเล็กๆแห่งหนึ่งที่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากสดชื่นร่มเย็นแล้วก็โรแมนติกมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ร่มรื่นอย่างเดียวเท่านั้นค่ะยังขึ้นชื่อเรื่องของการงดใช้พลาสติกทุกชนิดเลยด้วยนะและที่สำคัญพิมพ์จ๋าจ๋าเขายังขึ้นชื่อเรื่องของหวานด้วยชอบไหมใส่หวานยังหนึ่งถ้าจะของหวานแบบนี้ต้องไปที่นี่ค่ะเพราะขนมหวานที่นี่รวมถึงกาแฟนะคะออร์แกนิกแท้ๆ 100% เลยค่ะโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าก่อนที่เราจะเข้าไปที่นี่นะคะจ้ะแต่ๆมาๆพี่รออยู่แล้วปิดๆนี่ปิดๆเดี๋ยวๆโอเคเก็บของก่อนพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมนะคะพิมพ์ไปเลยมั้ยไปเลยค่ะนำพี่ไปเลยทางนี้ทางนี้บรรยากาศดีไหมคะดีมากสวยมากตอนนี้เราอยู่กันในคลองอ้อมคาเฟ่แล้วนะคะแล้วก็อยู่กับผู้ก่อตั้งด้วยพี่น้ำเย็นลีลาชัยประสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำเย็นคะวันนี้ขอเวลาแบบเต็มวันเลยนะคะจริงๆพี่น้ำเย็นคุณผู้ชมคะเป็นหนึ่งคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแบบเต็มที่เลยใช่ไหมคะพี่คะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตผันเปลี่ยนยังไงถึงพาตัวเองมาอยู่ใจกลางสีเขียวสดใสแบบนี้ได้เริ่มต้นก็คืออยากเปิดร้านกาแฟเราออกจากงานมาแล้วเราอยู่กับลูกเนาะอยากมีเวลาเลี้ยงลูกแล้วพอแบบเขาโตขึ้นเราก็เหมือนแบบเราชอบกินกาแฟอยู่แล้วเราก็เลยอยากเปิดร้านกาแฟเล็กเพื่อที่จะให้เพื่อนแวะเวียนเข้ามาหาอะไรเงี้ยทำขนมสักวันละอย่าง2อย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเปิดเป็นร้านกาแฟเพราะว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วก็คือเป็นบ้านของแฟนเปิดเป็นร้านเล็กๆให้คนมานั่งมองธรรมชาติดูวิถีชีวิตริมคลองอะไรเงี้ยได้ค่ะพี่น้ำยายคะแล้วแบบนี้นิยามของคลองอ้อมคาเฟ่คืออะไรคะใช้ชีวิตช้าๆนะคะแล้วก็ได้มาทานขนมที่เราได้วัตถุดิบจากในสวนของเราก็จะเป็นพวกกล้วยพวกมะพร้าวอะไรเงี้ยค่ะได้ชิมของสวนที่คุณพ่อคุณแม่แฟนเขาเป็นคนปลูกขึ้นมาเวลาขายนี่ขายเป็นกล้วยขายเป็นลูกมะพร้าวหรือทำเป็นแปรรูปแปรรูปค่ะเราก็จะเอามาทำเป็นเค้กมะพร้าวของที่นี่แล้วก็มีเป็นบานอฟฟี่ก็คือเราจะใช้กล้วยคือกล้วยของเราจะตัดใหม่ๆเลยแล้วก็เอามาพักไว้ให้มันสุกนิดนึงคือถ้าทานแล้วมันจะไม่งอมมากคือขนมที่เนี่ยมันจะไม่หวานเราก็จะเน้นใช้ความหวานจากตัวผลไม้ในสวนค่ะแล้วเมนูที่เราทำเนี่ยเราตัดสินใจเลือกเมนูจากอะไรบ้างจากของที่เรามีเลยอย่างนี้เป็นหลักเลยใช่จากของที่เรามีใช่ค่ะคืออย่างน้อยวันนึงจะต้องมีวัตถุดิบจากในสวนอย่างเสาร์อาทิตย์เนี้ยแม่แฟนก็จะว่างหน่อยก็จะมีขนุนจากในสวนมีส้มโอในสวนก็คือจะมาเราจะมาแบ่งขายเป็นกระทงเอาใบตองมาเจียนให้มันกลมแล้วก็ทำเป็นภาชนะก็คือลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็ยกไปได้เลยในราคา20 บาทคือเราก็จะขายใส่กระทงให้ลูกค้าได้แบบได้ชิมเลยเดี๋ยวนั้นไม่ต้องเอาไปปอก
ือเราก็ปอกให้ดีคนอย่างหนูมากเลยที่ไม่ชอบในเรื่องของการปอกนะคะเราก็จะได้แบบทานแบบโอ้สบายสบายนี่เราพูดถึงการหยิบเอาผักผลไม้ที่อยู่ในสวนมีอะไรก็เอาอย่างนั้นแหละมาทำเป็นขนมเป็นอาหารให้ขายให้กับลูกค้าที่มาให้เขาได้ทานของอร่อยของสดใหม่ด้วยตามฤดูกาลใช่ไหมคะเลือกตามฤดูกาลนี่มันมีความยากง่ายตรงไหนหรือว่ามันทำให้ของที่เราได้ในแต่ละเมนูที่ทุกครั้งที่มาไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างก็ถ้าอย่างกล้วยเนี่ยมันมีตลอดปีแต่จะมีมากมีน้อยก็คืออย่างเมื่อก่อนเขาต้องตัดแบ่งไปขายเนาะให้พ่อค้าคนกลางเอาไปขายใช่ค่ะใช่แต่ตอนนี้เราก็มีเอามาทำเป็นบานอฟฟี่ของเราก็คืออาจจะเปิดเป็นพรีออเดอร์ให้ลูกค้าสั่งในราคาขนาดแบบ1ปอนด์แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีน้อยเราก็ทำขายของเราเองอย่างถ้าต้นปีเรามีมายองชีสเราก็จะเอามาทำเป็นชีสเค้กตอนนี้ไม่มีเหรอคะไม่มีอยากกินมาอีกคือบางอย่างมันก็อาจจะต้องมีหมดหน้านี้แล้วก็ต้องรอไปปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากกล้วยที่เคยขายหวีนึงพ่อค้าคนกลางเขาให้เท่าไหร่นะคะก็น่าจะน้อยอยู่นะคะ40 40นี่ก็หรูแล้วนะคะถ้ารับจากสวนไปเลยแต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นบานอฟฟี่แปลว่าน่าจะขายได้ราคามากขึ้นใช่มันก็เราเอามาแปรรูปด้วยไอตัวข้างในตัวคาราเมลเราก็ทำเองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสูตรของเราเองคือที่เนี้ยมันจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบทานอะไรหวานเพราะว่าเราเลือกจากให้ทุกคนในครอบครัวชิมเป็นหลักเราก็จะไปลดความหวานคือมันก็จะเป็นสูตรของเราเองก็ฟังจากที่พี่น้ำเย็นพูดมาแสดงว่าทั้งหมดในคาเฟ่นี้นี่ก็คือจะเป็นของออร์แกนิกทั้งหมด 100% เลยใช่ไหมคะดีมากเลยเนาะเหมาะกับแบบสายสุขภาพมากๆเลยสายคาเฟ่ที่ยังอยากจะดีต่อโลกอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะสำคัญมากเลยคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้พี่น้ำเย็นนะคะได้พูดถึงหนึ่งเรื่องสำคัญหลายเรื่องเลยแหละเรื่องนึงก็ทั้งเรื่องวัตถุดิบใช่ไหมคะแล้วยังอีกมีหนึ่งประเด็นพี่น้ำเย็นบอกว่าเวลาได้ของมาแล้วของออร์แกนิกขนมออร์แกนิกต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้แล้วจบเลยใส่ถุงขายอย่างเงี้ยนะเราก็ยังเลือกที่จะทำอะไรนะคะเจียนใบตองเจียนใบตองก็คือเพื่อลูกค้าก็หยิบบางคนจะซื้ออ่ะนั่งที่ร้านอาจยังไม่ทานแต่ว่าอยากจะถือกลับไปทานต่อก็สามารถหยิบไปได้เลยที่เนี้ยจะไม่มีถุงหิ้วให้ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะ no plastic 100% ดูแบบนี้เนี่ยนะคะในฐานะผู้บริโภคเองหรือในฐานะหลายๆคนที่อาจจะเปิดคาเฟ่อยู่ที่บ้านแปลว่าเคยเจอปัญหาเนี้ยที่ทำแล้วแบบว่าเคยมีบ้างไหมคะที่ลูกค้าแบบโอ้ยยากจังเลยทำไมล่ะมันนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเคยเจอไหมมีค่ะแต่ก็ต้องขอโทษเขาแหละเราก็ต้องยกมือไหว้เขาว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะแต่ก็คือมีเป็นเรามีเป็นแก้วมีเป็นแก้ว take away ไอ้เป็นแก้วคือแก้วเลยอะค่ะก็คืออาจจะต้องให้ลูกค้าซื้อเพิ่มในราคาแบบ15บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้คือเราก็ไม่อยากใช้เนาะเพราะว่าบางคนถือแก้วออกไปแล้วอะเขาก็เดินออกไประหว่างทางก็ดูดหมดก็ไปตั้งไว้ซึ่งมันก็เป็นขยะใช่ค่ะหรือบางคนถือไปก็ไปลืมวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากจะตัดปัญหาตรงนี้มาออกไปก็คือนั่งทานที่ร้านดีกว่าได้ชมธรรมชาติตรงนี้ด้วยเนาะได้ดูริมคลองมีเรือมาขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากแบบให้เขาช่วยอุดหนุนตรงนี้ไปด้วยใช้ชีวิตช้าๆแบบสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยโอเคคุณดื่มด่ำแล้วคุณทานเสร็จก็แยกย้ายกันกลับไปโอ้ดีมากแบบบรรยากาศร่มยืนร่มยืนด้วยร่มยืนร่มรื่นร่มเย็นสุดๆโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วก็กลับมาที่ความตั้งใจหลักของร้านก็คือใช้ชีวิตให้ช้าลงอีกนิดเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้คุณผู้ชมคะเราได้ฟังส่วนหนึ่งของความเป็นคลองอ้อมคาเฟ่ไปแล้วรู้เลยว่าโอ้โหการทำธุรกิจสายกรีนแบบนี้เนี่ยมันต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างมากๆเดี๋ยวลองมาถามเลยพี่ว่าพี่น้ำเย็นเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างความยากง่ายของการทำธุรกิจแนวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะลูกค้าจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะเพราะว่าร้านทั่วไปเขาก็จะมีแก้วถือกลับมีกล่องใส่ขนมให้ห่อให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยของเรามันก็จะอาจจะมีติดขัดนิดนึงแหละแต่เราก็ต้องแจ้งลูกค้าให้แบบให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยเราอยากที่จะลดใช้พลาสติกไม่อยากจะไปเพิ่มขยะเพราะยังไงคุณเดินถือออกไปคุณก็ต้องเอาไปทิ้งอยู่ดีแล้วบางทีก็ไม่ได้มีการแยกขยะด้วยอะไรเงี้ยพี่น้ำเย็นคะแล้วอย่างในช่วง New Normal ช่วงโควิด-19 เนี่ยทางร้านมีการปรับตัวยังไงบ้างคะปรับตัวก็คือเราอาจจะต้องนำแก้วมาใช้เนาะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ลูกค้าบางคนอยากซื้อกลับไปทานที่บ้านเราก็จะใช้เป็นขวดแก้วแทนบางคนอยากทานเลยเรามีแก้วพลาสติกให้เพราะไม่งั้นเราก็อาจจะต้องปิดร้านไปเลยคือเราก็คิดอยู่แหละว่าเอ้ยจะทำยังไงดีคือให้ธุรกิจเรามันดำเนินต่อไปได้เนาะมันอาจจะใช้แต่ก็คือพยายามใช้ให้มันน้อยที่สุดคือเราต้องถามความต้องการของลูกค้าก่อนว่าคุณอยากจะทานเลยไหมหรืออยากจะซื้อกลับไปทานที่บ้านมากกว่าเราก็จะใส่เป็นขวดแล้วก็คุณเอาไปแช่เย็นนะเติมแข็งทานได้เลยส่วนตัวภาชนะเนี่ยปกติเราจะต้องให้ลูกค้าซื้อกล่องเนาะค่ะใส่เค้กกลับไปเนาะแต่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นใช้กล่องกระดาษใช้ช้อนไม้ก็คือว่าคือพยายามลดให้มันน้อยที่สุดแหละแต่ว่าก็สะดวกกับลูกค้าด้วยฟังดูแบบนี้คุณผู้ชมคะที่นี่เนี่ยคาเฟ่ที่นี่เนาะของกินแล้วก็ทั้งขนมนะคะแล้วก็ตัวกาแฟเนี่ยเป็นออร์แกนิกหมดแปลว่าต้นทุนเนี่ยสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อปกติไหมถ้าพูดถึงสูงไหมมันก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าก็เป็นไปได้สำหรับธุรกิจเล็กๆที่อยากจะทำออร์แกนิกบ้างใช่ค่ะก็คือมันลดต้นทุนในเรื่องวัตถุดิบที่เราได้มาจากในสวนถูกไหมคะอย่างพวกกล้วยพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ต้องไปหาซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งเป็นนมเป็นเนยเท่านั้นที่แบบว่าเราต้องหาซื้อมาพี่น้ำเย็นคะแล้วอย่างนี้ในมุมของการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามองเส้นทางการเติบโตของเราไว้ยังไงบ้างคะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเติบโตเหมือนให้มันกลุ่มเป้าหมายมันกว้างขึ้นเนาะแต่ว่าเราแค่อยากจะลดใช้พลาสติกเพราะเราทำให้มันแมสไม่ได้ค่ะเพราะเราทำกันเองทำกัน2คนแล้วมันเป็นสโลว์บาร์ก็คือเหมือนทุกอย่างก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เป็นเครื่องเพื่อความรวดเร็วอยากให้คนมานั่งใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่ตรงเนี้ยพี่น้ำเย็นคะแล้วอย่างนี้นิยามของคลองอ้อมคาเฟ่นี่คืออะไรคะใช้ชีวิตช้าๆนะคะแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมพี่น้ำเย็นคะถ้าเราได้มาที่คลองอ้อมคาเฟ่เนี่ยเราจะได้กินได้ดื่มเมนูอะไรยังไงบ้างคะถ้าเมนูเครื่องดื่มนะคะก็จะมีเป็นกาแฟมะพร้าวแล้วก็มีเป็นกาแฟน้ำผึ้งมะนาวตัวมะนาวเราก็ใช้จากมะนาวจากในสวนของเราแล้วมะพร้าวอะคะมะพร้าวก็ในสวนเหมือนกันก็คือมีแต่ก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้มีในปริมาณที่มากก็คือมีแล้วก็เอามาทำได้นิดๆหน่อยๆขนมอะคะขนมก็จะเป็นบานอฟฟี่ค่ะเป็นเค้กมะพร้าวคือบานอฟฟี่ที่เนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าเราใช้เป็นกล้วยตัดใหม่คือมันจะไม่งอมมากคือเราก็รอให้มันสุกนั่นแหละตัดมาพักไว้เพื่อรอเวลาให้มันสุกแล้วเราก็มาทำก็เป็นเมนูหลักของที่เลยบานอฟฟี่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีทุกวันเพราะว่าเออกล้วยมันต้องตัดเนาะแล้วก็ต้องรอมันมีระยะเวลาของมันพี่น้ำเย็นคะในมุมของคนที่คลุกคลีกับคลองอ้อมคาเฟ่มากที่สุดเพราะว่าพี่ตอบคำถามนี้ได้ดีมากในมุมของพี่เสน่ห์ของคลองอ้อมคาเฟ่คืออะไรคะถ้าเสน่ห์ของที่นี่จริงๆอ่ะมันคือวิถีชีวิตริมคลองที่มีคุณลุงคุณป้าเนี่ยยังมาขายของคือใช้ชีวิตปกติคือลูกค้ามาเนี่ยก็อยากมาทานกาแฟด้วยแต่เขาบางคนเขาไม่ได้อยู่ติดคลองเขาก็จะไม่เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ก็คือแบบเขาได้เรียกเรือก๋วยเตี๋ยวเองได้เรียกเรือผัดไทยเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงคือได้คุยกับหลายๆคนนะคะคือมาที่นี่คือเราเหมือนมาเอาง่ายๆเหมือนมานั่งศาลาริมน้ำบ้านเพื่อนมากกว่าเห็นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความสุขของลูกค้าที่มารับบริการเพราะฉะนั้นความสุขในการทำคาเฟ่เนี้ยของพี่น้ำเย็นคืออะไรคะก็คือได้ทำงานอยู่ที่บ้านคือเราเคยเป็นคนทำงานในเมืองเนาะตื่นเช้าไปทำงานออฟฟิศเย็น6 โมงกลับมาคือเราใช้เวลาอยู่บนท้องถนนแบบนานมากแล้วมันก็2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงแต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยคือเราแค่อยากดูแลลูกเองด้วยเราอยากทำงานที่บ้านคืออยากเอาผลผลิตที่เขาเอาไปขายแล้วมันราคามันได้น้อยเนาะเราอยากเอามาเพิ่มมูลค่าให้มันสุขใจคนที่เขาปลูกอะค่ะคือเหมือนว่าอย่างไปขายที่ตลาดอะมันจะอาจราคาถูกเนาะแต่ว่าคนที่ปลูกอะเขาต้องรดน้ำพรวนดินมันมีเรื่องการใช้แรงอะไรแบบนั้นคือเราอยากเพิ่มมูลค่าให้เขาที่เขาทุ่มเทแล้วมันได้ผลผลิตที่ดีอย่างกล้วยเราบอกว่าเออกล้วยอร่อยส้มโออร่อยก็คือเขาต้องคอยดูแลทุกวันไปสวนทุกวันเนี่ยเราอยากเพิ่มมูลค่าตรงนั้นให้เขาด้วยแล้วเราก็ได้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านด้วยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าธุรกิจเล็กๆเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งที่เรามีก่อนข้อดีอีกอย่างค่ะที่หลายๆคนเคยมองว่ามันเป็นอุปสรรคเนาะจริงๆธุรกิจเล็กๆเนี่ยแหละที่สามารถมีบทบาท
อย่างขนาดใหญ่มหาศาลเลยนะในการเปลี่ยนแปลงนะคะโลกใบนี้ให้เขียวมากยิ่งขึ้นสดใสมากยิ่งขึ้นใช่ไหมพิมใช่แล้วนะคะน้องเราพยายามในการลดปริมาณขยะให้มากที่สุดนี่คือความตั้งใจหลักของคลองอ้อมคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะอยากให้มันขยะมันลดน้อยลงคือเราใช้เหมือนแก้วใบเดียวกล่องใบเดียวช้อนส้อมชุดเดียวคือเหมือนเราก็สามารถไปซื้ออะไรก็มาทานได้มันจริงๆมันทานง่ายกว่าด้วยคือถ้าเราทานเสร็จปุ๊บเป็นของเราเองมันเข้ากับช่วงนี้ด้วยอ่ะถ้ามันเป็นโควิดมันก็ปลอดโรคอ่ะเราใช้ของเราวัสดุของเราไม่ผ่านการสัมผัสกับใครอะไรเงี้ยค่ะดีจังนะพิมเนาะดีมากเลยค่ะคาเฟ่นี้เนี่ยแหละค่ะ เป็นแรงสำคัญเลยที่ทำให้โลกของเราเนี่ยสีเขียวมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่เป็นหัวใจหลักเลยนะคะนั่นคือการตั้งใจค่อยๆทำค่อยๆขยับค่อยๆเบ่งบานความเป็นสีเขียวเนี่ยให้สดใสไปให้ได้เยอะมากที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยการที่เราเสิร์ฟลูกค้าดูแลลูกค้าแบบนี้เนี่ยมันคือความยากมันอาจจะเป็นอยู่ที่เราไม่ได้แค่ขายกาแฟหรือว่าขายขนมแต่คือเรากำลังสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแน่นอนพี่น้ำเย็นทำคนเดียวไม่ได้เลยฝ้ายหรือพิมพ์ทำคนเดียวก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยช่วยๆกันทำเนาะเจ้าของธุรกิจทุกที่เนี่ยพยายามทำแปลว่าวัฒนธรรมเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆในสังคมไทยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสนุกกับการชมสวนครับผมแล้วก็อะไรดีอ่ะทําบานาน่าฟรีของโปรเลยละสิใช่แล้วนะคะพร้อมกับกาแฟที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าช่วงหน้าบรรจุภัณฑ์ต่างๆขนมเครื่องดื่มจะสดใสแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสนุกไปกับวันนี้มากแค่ไหนช่วงหน้าเจอกันนะคะหายใจเข้าคุณผู้ชมออกนิดหน่อยหายใจเข้าอีกทีออกได้แล้วเราอยู่กันในสวนค่ะคุณผู้ชมคะเขียวๆแบบนี้เนี่ยคือบรรยากาศที่สดใสที่สุดในสวนของคลองอ้อมคาเฟ่ค่ะมองไปทั้งนี้ก็สีเขียวทั้งนี้ก็สีเขียวทั้งนู้นก็สีเขียวโอ้โหร่มรื่นร่มเย็นมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะพี่น้ำเย็นจะพาพิมพ์แล้วก็พี่ฝ้ายแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับวัตถุดิบในการทำขนมแล้วก็เครื่องดื่มอะไรบ้างคะก็ตรงนี้นะคะเดินไปก็จะเป็นต้นส้มโอค่ะแล้วก็ถัดไปนิดนึงก็จะเป็นพวกต้นกล้วยแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวค่ะวิถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปแอบขโมยวัตถุดิบเอาเป็นว่ามะพร้าวแล้วกันเนาะโอเคค่ะเพื่อทำของกินในวันนี้กันดีกว่าจะทำอะไรกินหรืออะไรดื่มเนี่ยเดี๋ยวเราไปแอบไปดูกันได้ค่ะพี่น้ำเย็นนำแล้วนะคะ go 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 มาเลยมาเลยนี่ไงลูกดกมากเลยค่ะโอ้ยดกจริงด้วยคุณผู้ชมจะลองดูนี่ค่ะลูกคุณผู้ชมอันนี้ใส่ถึงนี่ให้หน่อยช่วยจับได้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือการที่พิมขจรเวคินจับทำการปลิดขั้วมะพร้าวเป็นครั้งแรกเลยทุกทีเดี๋ยวกินอย่างเดียวดูจากมือเล็กๆของเธอนั้นไม่สามารถจะปลิดขั้วมะพร้าวได้เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมค่ะเฮ้ยหนูรู้สึกว่ามันใกล้แล้วในที่สุดเธอก็อุ้ยเย้ขอเสียงปรบมือให้พิมพ์กระจรหน่อยค่ะอุ้ยเป็นมะพร้าวลูกแรกที่สามารถเด็ดออกมาบนได้น่ารักเนาะลูกอื่นเด็ดไม่ได้นะอีกลูกไหมคะอีกลูกอีกลูกพี่แฟนลองไหมพี่แฟนลองได้ลองได้ขนาดนั้นเลยเห็นไหมพิมจ้าพี่เมื่อคุณผู้ชมคะตอนนี้เราได้น้ำมะพร้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเมนูอะไรนะเป็นกาแฟมะพร้าวค่ะแบบออร์แกนิกด้วยจากสวนเด็ดเองไปเลยคุณผู้ชมทางนี้เลยนะคะตอนนี้อยากเดินล้างหน้านะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะเจ้าลูกมะพร้าวลูกเมื่อกี้เก็บกันเองกับมือเลยเนาะใช่ค่ะดีมากค่ะเก็บกันกับมือแล้วก็ตอนนี้พิมพ์ก็ได้ทำการใช้ฟันเฉาะจนเรียบขนาดนี้แล้วเจ็บฟันกันหมดเลยไม่ใช่ ไม่ใช่
พี่ก็เอามีดทำโอเควันนี้เราเตรียมเป็นเมนูอะไรคะเป็นกาแฟมะพร้าวค่ะกาแฟมะพร้าวเกิดมาหนูเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละค่ะช่วยสอนวิธีการทำให้กับวิธีทำมันง่ายมากเพราะว่ากาแฟเราจะไม่อยากให้เติมน้ำตาลอะไรไปใช่ค่ะเราเริ่มต้นจากบดกาแฟก่อนค่ะเมล็ดกาแฟที่ใช้นี่มาจากไหนคะอันนี้เป็นของปางขอนค่ะเราใช้กาแฟไทยพี่ร้านนี้จะมีแต่กาแฟไทยแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยใช่ค่ะร้อยค่ะนี่ก็คือกาแฟมะพร้าวออร์แกนิกของเราสองคนใช่แล้วค่ะเป็นคนใส่ที่แข็งพิมจ๋าลองพิมไหมเอาค่ะมาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ป้ายืนตรงนี้นะได้เลยค่ะอุ้ยอร่อยคือบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบรสกาแฟแล้วมันก็แบบมีกลิ่นของแบบมะพร้าวแบบสดชื่นมากทุกคนเดี๋ยวกินอวดสิเขาห้ามไม่ให้พี่ชิมเนี่ยดีมากได้แล้วนะเอาแล้วนะมาค่ะดีไหมดีไหมดีมากดีมากเลยดีมากดีมากดีมากมันจะมีความหอมมันของมะพร้าวคุณผู้ชมแล้วมันมาตัดกับความเข้มแบบหอมแบบสไตล์กาแฟแบบทางเหนือของไทยเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเลยจริงและออร์แกนิกหมดเลยคุณผู้ชมนี่คือรางวัลของชีวิตในการเริ่มต้นตอนเช้าที่แบบเหมาะมากแต่ถ้าได้ฟินมากกว่านี้ไปอีกพิมบอกพี่น้ำเย็นไปซื้อต้องการอะไรหนูอยากกินมาแล้วพี่เขาพี่น้ำเย็นค่ะเดี๋ยวให้ลงมือทำค่ะไปทำกันค่ะมาเลยหุ้ยหอมอร่อยมากเลยอ่ะเพื่อนผู้ชมคะมีเครื่องดื่มก็จะต้องมีของว่าเก่งหายด้วยของว่าน้อยหวานขนาดนี้เลยเหรอพิมอย่าเออถ้าอย่างนั้นขอหวานเป็นพิเศษหน่อยนะคะสำหรับน้องคนนี้แต่หวานแน่เพราะว่ากล้วยสุกได้ที่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะนี่คือกล้วยจากสวนเราเลยใช่ค่ะอันนี้กล้วยที่สวนค่ะนี่บ้านใครมีกล้วยตั้งใจดูให้ดีเดี๋ยวเราทำเมนูนี้ไปทำขนมกินที่บ้านได้ง่ายๆเลยบานนอฟฟี่ค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนยนะคะเนยละลายแครกเกอร์มีทั้งแบบอันนี้อันนี้มาบดแล้วใช่ใช่ตอนนี้เป็นจะเป็นคาราเมลเคี่ยวเองก็คือใช่ค่ะจะเป็นคาราเมลที่เราทำเองจะเป็นซอลเต็ดคาราเมลค่ะใส่เกลือฮิมาลายันนี่จะทำเองทุกอย่างเลยเหรอคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่สวนค่ะแต่ว่าดีมากหาทานได้ยากคนที่ทำเองทุกอย่างเนาะสำหรับวัตถุดิบกล้วยที่สวนเลยใช่ค่ะเราจะใช้อันนี้หรืออันนี้อะคะใช้เป็นอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้มันก็สุกพร้อมทานอันนี้มันเก็บได้อีกนิดนึงมันก็จะหวานไปอีกสมมติยังไม่ทานเลยอีกวันสองวันก็ทานได้วิธีการทำเราจะเริ่มต้นจากเดี๋ยวเอาแครกเกอร์ค่ะผสมกับเนยตัวนี้อันนี้เทได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเทหมดเลยปะคะเทได้เลยได้หมดเลยแล้วอันนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบเราคนได้แล้วอันนี้เอาใส่ค่ะเยอะไหมคะแบ่งก็เอาเท่าที่เราชอบใส่ไปอีกก็ได้ค่ะใส่ให้มันเต็มหน้าตาดูแววตาพิงค์ฟังพิงค์ฟังถึงเวลาจะได้ชิมแล้วคุณผู้ชมคะถอดเฟสชิลยืนเว้นระยะกันเรียบร้อยพี่ฝ้ายขอหนึ่งอันนะครับผมเงียบอุปกรณ์พร้อมอาวุธพร้อมนะคะหาพี่ฝ้ายเลือกก่อนเลยอันนี้แล้วกันใกล้ตัวโอเคโอเคโอเคนะขอต้องกินฝีมือพิงค์มาแต่ต้องอร่อยแน่นอนครึ่งอันนี้หนูแค่บีบครีมอันนี้หนูแค่บีบครีมโอเคค่ะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นไงบ้างมีความวิ้งวังในตาเธอนั้นเปรียบได้กับดวงดาวบนท้องฟ้าอันนี้หอมมากเขาเรียกว่าอะไรคะคาราเมลคาราเมลหอมมากเหรอหอมแบบหอมมากแล้วกล้วยก็แบบดีมากก็แบบอุ้ยอร่อยเลิศพี่ฝ้ายลองอ่ะพี่ฝ้ายลองบ้างเลิศมากเลิศไหนเลิศไหนอื
ดีรสมากคาราเมลดีมากพิมพ์พูดถูกคาราเมลดีมากคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยนะคะว่าที่นี่มีบาร์นอฟฟี่เป็นเมนูฮิตถึงขั้นมีลูกค้าบางคนที่แบบว่าฮัลโหลค่ะวันนี้มีบาร์นอฟฟี่ไหมคะไม่มีค่ะอ๋อโอเคเจอกันวันหน้านะคะบ๊ายบายเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าชอบมากเพราะว่าถ้าตัววิปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นสูตรของเราแต่อันนี้ก็คือเป็นวิธีรวบรัดเราจะได้ไม่ต้องมาตีครีมอ๋อจริงๆแล้วคือวิปครีมเป็นสูตรของที่ร้านเหมือนกันใช่ค่ะเรามีสูตรของเราก็เลยจะมันวิธีการมันจะยุ่งยากนิดนึงคุณผู้ชมค่ะแนะนำเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาที่นี่เนาะคลองอ้อมคาเฟ่อยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงเทพมหานครได้มาในสถานที่ที่ได้ใช้ชีวิตได้ช้าลงได้ชมผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในช่วงนี้ฤดูนี้ก็หยิบมาทำขนมใช่ค่ะที่สำคัญที่สุดนะเราจะเห็นว่าทุกๆองค์ประกอบของที่นี่เนี่ยเป็นไปเพื่อโลกทั้งนั้นเลยใบสีเขียวใบนี้ให้มันเขียวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เป็นความตั้งใจของพี่น้ำเย็นด้วยพี่น้ำเย็นค่ะทิ้งท้ายอะไรไว้สักนิดนึงกับทุกคนหน่อยได้ไหมคะแค่อยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะถึงมันพลาสติกอ่ะมันลดได้ไม่มากนักแต่ว่าแค่แบบใช้ให้มันน้อยลงก็ยังดีเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้ได้ 100% ในวันเดียวในครั้งเดียวเราค่อยๆไปเนาะทีละก้าวทีละก้าวทำเท่าที่เราทำได้ก่อนวันนี้ไม่ต้องหักโหมเนาะไม่ต้องหักโหมค่อยๆลดเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีโกกินทิปส์นะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยเนาะใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่น้ำเย็นมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ Zero Waste เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยกันดูแลโลกค่ะสำหรับในตอนนี้คลองอ้อมคาเฟ่ก็เกี่ยวข้องกับหลัก Zero Waste ทั้งในด้านการ Reduce ลดการสร้างขยะจากพลาสติกมีการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจไม่ว่าจะมีธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ลองนำมาปรับเปลี่ยนและจัดการให้เป็นมิตรต่อโลกกันนะคะระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยนะคะทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ควรจะมาจากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้ง2คนนะคะจึงอยากจะมานำเสนอไอเดียเรื่อง Packaging Trend for New Normal นั่นเองค่ะอย่างแรกเลยก็คือบรรจุภัณฑ์จากกาบหมากนั่นเองนะคะที่นำมาใช้แทนพวกพลาสติกพวกโฟมค่ะคุณสมบัติเด่นๆเลยค่ะนั่นคือความทนทานน้ำหนักก็เบาแถมแตกขัดยากด้วยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่อมานะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ไผ่นั่นเองค่ะโอ้โหอันนี้ก็ใช้กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตแล้วนะคะเพราะว่าทนทานแถมยังสวยงามด้วยค่ะอันดับที่3กาบกล้วยค่ะค่ะกาบกล้วยเนี่ยนะคะก็คือเส้นใยจากต้นกล้วยที่ปลอดสารพิษแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเอามาทำภาชนะใส่อาหารก็จะไม่มีสารพิษไปเจือปนในอาหารค่ะและที่สำคัญย่อยสลายง่ายมากๆไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 100% รับประกันเลยค่ะต่อมาอันดับที่4นะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากชานอ้อยนั่นเองค่ะที่มีคุณสมบัติดีๆหลายต่อหลายอย่างเลยทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตที่เรียบง่ายและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือไม่ใช้คลอรีนในการฟอกเพราะฉะนั้นรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะอันดับสุดท้ายอันดับที่5ค่ะบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าวไม่มีสารเคมีตกค้างเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100% เลยดีไหมพิมดีมากเลยค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นำมาต่อยอดทำบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นกล่องถาดถ้วยจานชามแก้วกระดาษห่ออาหารเป็นต้นค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าการเปลี่ยนโลกเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดเลยนะคะเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนค่อยๆปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะเริ่มจากสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถนัดก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนสู้ไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะและถ้าใครอยากทราบว่าเราจะสามารถเปลี่ยนโลกได้ยังไงวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้เนี่ยติดตามพวกเราค่ะทางรายการ Go Green เปลี่ยนโลกออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทุกๆตอนเช้าวันเสาร์8:00 ถึง 8:30 ค่ะอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ